คุณผู้ชมค่ะไปร่วมชื่นชมผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลานาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เขาได้คิดค้นถังขยะบูบี้นะคะเป็นการต่อยอดถังขยะอัตโนมือสู่การคัดแยกแบบอัตโนมัติที่สำคัญทำจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูผลงานของน้องๆกันค่ะโอ้ยสีแค่สีก็สะดุดตาไปแต่ไกลแล้วคุณผู้ชมนี่คือถังขยะบูบี้นะคะเป็นถังขยะคัดแยกจากพลังงานแสงอาทิตย์อะค่ะใช้งานง่ายแถมเพียงแค่แบบนำฝาวางไว้ในกล่องด้านหน้าค่ะก่อนนำขวดใส่ในช่องเพียงเท่านี้เองคุณผู้ชมทุกคนก็จะได้ช่วยกันคัดแยกขยะพลาสติกจากขวดน้ำแถมสามารถสะสมรับของรางวัลได้ด้วยนะคะถังขยะบูบี้ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นฝีมือของนักศึกษาสาขาพาณิชย์สาขาเทคโนวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานาจังหวัดเชียงใหม่นางสาวรุจิราไพรวนาวันนะคะเป็นหนึ่งในทีมงานก็เล่าให้ฟังว่าถังขยะบูบี้เนี่ยเป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเริ่มต้นเป็นการคัดแยกแบบอัตโนมือแบบธรรมดานี่แหละค่ะก่อนที่ทางสสส.ต้องการพัฒนาถังขยะบูบี้มาหารือกันมาร่วมพูดคุยกันต่อยอดนำระบบเซ็นเซอร์เข้ามาคัดแยกนำพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยประหยัดพลังงานสามารถนำไปติดตั้งที่ไหนก็ได้ค่ะพร้อมนำแอปพลิเคชัน LINE เข้ามาใช้เชื่อมในการสแกนจากหน้าจอตรวจสอบสถานที่ทิ้งการสะสมคะแนนเพื่อ นำมาแลกของรางวัลได้ด้วยนะคะสำหรับถังขยะบูบี้ค่ะยังอยู่ในช่วงทดลองระบบยังดูว่าระบบเสถียรยังไงหรือไม่นะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงเพื่อต่อยอดสู่กระบวนการใช้งานได้จริงในอนาคตนะคะโดยโครงการนี้มุ่งหวังให้สร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยหันมารักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะรวมถึงตระหนักถึงการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้งลงไปแล้วก็เป็นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เข้ามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมน่าชื่นชมนะคะผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานาจังหวัดเชียงใหม่ในการคิดค้นถังขยะบูบี้นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ